ร้ายนายแพทย์สุภัทพาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะโรงพยาบาลจนะและประธานชมรมแพทย์ชนบทตามคำสั่งที่ปรากฏบนสื่อสาธารณะไปแล้วนั้นมีความไม่ปกติและมีที่มาที่ไปจากความไม่พอใจของท่านที่ต้องการสั่งสอนข้าราชการที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุขอย่างตรงไปตรงมาจนกลายเป็นประเด็นในสื่อสาธารณะมาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นการออกมาชี้ถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีนและไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อเครื่องตรวจเชื้อโควิดหรือ ATK ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ผ่านมาและล่าสุดคือการวิพากษ์นโยบายกัญชาเสรีซึ่งนายแพทย์สุภัทพยายามชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของนโยบายดังกล่าวที่กำลังสร้างผลกระทบกับประชาชนและเยาวชนในสังคมไทยอย่างน่าเป็นห่วงท่านคงไม่คิดว่าข้าราชการเล็กๆที่เป็นแค่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทอย่างนายแพทย์สุภัทจะกล้าออกมาต่อกรกับท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นที่เป็นถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างท่านได้เพราะคงไม่ใช่วัฒนธรรมของข้าราชการไทยทั่วไปที่กระทำกันเช่นนี้ซึ่งเราแทบจะหาข้าราชการแบบนี้ได้ยากขึ้นทุกวันอีกทั้งนายแพทย์สุภัทรไม่ได้มีความบกพร่องในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่การเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะโรงพยาบาลจนะแต่อย่างใดหากแต่ยังใช้บทบาทความเป็นหมอและใช้เวลานอกราชการอุทิศตนต่อความทุกข์ร้อนของประชาชนและเพื่อประโยชน์สาธารณสุขในเรื่องอื่นๆจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้การออกมาเคลื่อนไหวของพวกเราในฐานะภาคประชาชนจังหวัดสงขลาไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างอำนาจพิเศษให้กับนายแพทย์สุภัทจากการรวบย้ายในครั้งนี้ด้วยทราบดีว่าการเป็นข้าราชการนั้นจะต้องยอมรับการถูกย้ายเพราะเป็นเรื่องปกติหากแต่ไม่ใช่การย้ายตามอำเภอใจของใครที่ตั้งอยู่บนฐานอคติและขัดความเป็นธรรมซึ่งการย้ายนายแพทย์สุภัทครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านรัฐมนตรีต่อการใช้อำนาจทางการเมืองต่อการบริหารราชการที่กำลังกดทับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเห็นได้ชัดอันเป็นพฤติกรรมที่สังคมไทยไม่ควรให้การยอมรับอีกต่อไปเราจึงให้โอกาสรัฐมนตรีอนุทินและพรรคภูมิใจไทยแก้ตัวด้วยการทบทวนการใช้อำนาจในครั้งนี้มิฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ท่านและคนพรรคภูมิใจไทยจะได้รับบทเรียนจากคนสงขลาและคนภาคใต้โดยเราจะสร้างการสื่อสารและรณรงค์สาธารณะในทุกรูปแบบเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงท่าแท้ของท่านในฐานะหัวหน้าพรรคที่จิตใจคับแคบและใช้อำนาจรังแกผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร้ความเป็นธรรมอันจะเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนต่อไป